Mesmer the Impaler ตัวของเขามาพร้อมกับเพลิงที่เป็นไฟสีดำผสมกับสีแดงเลือดหมูก่อนที่ไฟนั้นจะลุกโชนเป็นสีแดงส้มเมื่อถอยมาดูลักษณะของชุดของเขานะครับเราจะเห็นว่าเขาเลี้ยงน้องงูเอาไว้2ตัวและชุดก็มีปีกมังกรกับเป็นชุดที่มีลักษณะคล้ายกับเกล็ดดวงตาของเขายังเป็นดวงตาของมังกรแสดงถึงการเป็นผู้กลืนกินมังกรเขาคือศูนย์รวมแนวคิดนอกรีดพฤกษาทองชัดๆเลยประโยคที่เมสเมอร์น่าจะเป็นคนพูดคือการกล่าวถึงท่านแม่ก็คือมาริกานี่แหละในเมื่อรู้แล้วว่าแม่คือมาริกาทุกคนก็คงไม่พลาดที่จะสังเกตว่าผมของเมสเมอร์เป็นสีแดงคำสันนิษฐานก็เลยไปตกที่ราตรีกรอย่างไร้ตัวเลือกอื่นหมายความว่าเมสเมอร์เป็นพี่น้องกับมาเลเนียและมิเคลาแรงบันดาลใจของเมสเมอร์น่าจะมาจากวลาดิอิมเพเลอร์เขาทรมานเฉลยศึกและนักโทษด้วยการเสียบร่างเหยื่อแล้วปักประจานต่อหน้าประชาชนเมสเมอร์เองนะครับก็มีพลังที่จะเรียกหอกขึ้นมาจากพื้นดินเป็นจำนวนมากสมกับชื่อเมสเมอร์จอมเสียบ